เอาละครับนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปคำแนะนำจากหมาแก่ด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตั้งสติดีๆนะข้อมูลดังต่อไปนี้ตั้งสติดีๆนะใช่ค่ะจะได้ระมัดระวังตัวนะคะ3คลัสเตอร์สำคัญเราจะโฟกัสให้ชัดๆเราจะเอาข้อมูลคลัสเตอร์โควิดที่พูดกันที่รายงานกันในที่ประชุมสปก.สบค.และรวมถึงข้อมูลคลัสเตอร์โควิดที่ทีมโฆษกสบค.ยอมตัดตอนยอมหยิบฉวยออกมาแถลงให้สังคมได้รับทราบเราจะโฟกัสไปที่3วัน5 6 7ใช่ค่ะมิถุนายนแล้วประมวลภาพให้เห็นว่าอะไรคือคลัสเตอร์ที่สำคัญที่เป็นภาพใหญ่ภาพกว้างโอเคไปกันที่การประชุมสปก.สบค.เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาวันที่5ก็คือวันเสาร์ค่ะวันเสาร์นะใช่ค่ะวันนั้นกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสปก.สบค.ดังนี้ครับกรุงเทพมหานครมีการชี้แจงว่าพบการระบาดใหม่ในเขตลาดกระบังและเขตราชบุรณะข้อต่อมาพบคลัสเตอร์ใหม่ในโรงงาน CPF เขตหนองจอกโรงงานกรีนส์วิลล์และโรงงาน Honda เขตลาดกระบังห้างสรรพสินค้าเขตปทุมวันอาคารสำนักงานให้เช่าจำนวน4บริษัทพบเชื้อ3บริษัทเขตยานนาวาและโรงงานหงเสงการทอเขตราชบูรณะที่ผมสะดุดเลยนะมันในที่สุดอย่างที่กลัวมันก็บุกเข้าไปยึดครองพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมได้สำเร็จแล้วนี่แหละน่ากลัวสุดนิคมลาดกระบังมันอยู่ในเขตกรุงเทพกรุงเทพค่ะในนั้นมีโรงงานประกอบรถยนต์หลายยี่ห้อมากนะฮะแต่ว่าที่เจอที่จดจำกันได้ก็คือ Honda โรงงาน Honda ในนิคมลาดกระบังติดโควิดใช่แล้วโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของ CPF ในเขตหนองจอกก็ติดโควิดค่ะ CPF เชื่อกันว่ามาตรฐานความปลอดภัยติดระดับโลกแต่เขาก็มาตรฐานสูงจริงๆต้องยอมรับเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ค่ะเอาไม่อยู่นะครับนี่ก็คือข้อมูลคลัสเตอร์ในวันที่5ที่รายงานกันในที่ประชุมสปก.สบค.ซึ่งบางคลัสเตอร์ทีมโฆษกของสบค.ก็หยิบฉวยออกมาแถลงแต่บางคลัสเตอร์ทีมโฆษกของสบค.ก็ไม่ได้หยิบฉวยออกมาแถลงอย่างเช่นโรงงาน CPF ที่หนองจอกไม่ได้หยิบฉวยออกมาแถลงให้สังคมได้รับทราบนะแต่มีในรายงานที่ประชุมแต่คราวนี้ขยับไปวันที่6วันอาทิตย์วันที่6เราจะยึดเอาข้อมูลคลัสเตอร์โควิดจากการแถลงของคุณหมอทวีสินค่ะนะครับในวันนั้นทางโฆษกสบค.เขาได้ทำเป็นตารางแล้วก็ขึ้นจอเลยใช่ค่ะแจกแจงตามรายจังหวัดเริ่มจากตารางที่1ตารางที่นำเสนอบนจอหน้าขณะนี้นั้นมันเป็นตารางที่โฟกัสเฉพาะจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเยอะในความเยอะๆนั้นนะครับไปดูไส้ในกันสักนิดสิว่ามันมาจากคลัสเตอร์ไหนเริ่มจากสมุทรสาครใช่ค่ะเริ่มจากสมุทรสาครนะฮะปรากฏว่าในเขตกระทุ่มแบนมีอยู่โรงงานหนึ่งเป็นคลัสเตอร์โควิดเป็นโรงงานผลิตสินค้าเด็กใช่เจอผู้ป่วยรายใหม่นะ224รายเฉพาะที่เขาแถลงวันที่6วันเดียวนะวันเดียว6มิถุนายนค่ะยอดสะสมในคลัสเตอร์โรงงานผลิตสินค้าเด็กกระทุ่มแบนสมุทรสาครจำนวนเท่าไหร่ครับรวมเป็น433รวมกับของใหม่224ค่ะคิดว่าจบแค่นี้ไหมไม่ค่ะมั่นใจนะน่าจะไม่ค่ะถ้าดูสถานการณ์ตัวเลขแบบนี้คำถามก็คือสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีประสบการณ์พื้นที่สีแดงเข้มมาก่อนไงมหาชัยเคยเจ็บมาแล้วโอ้เจ็บตอนแรกแต่ยังไม่จบทำไมกลับมาเจ็บอีกทำไมมันไม่จบน่าสนใจนะขีดเส้นไว้ไปกันที่เพชรบุรีโฟกัสที่เขาย้อยมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่มากเลยใช่มีคนงานระดับหมื่นอะแล้วแรงงานก็มิกกันเลยทั้งคนไทยคนเมียนมาคนกัมพูชาคนอินเดียคนจีนปรากฏว่าจากการแถลงเมื่อวันที่6มิถุนาทางสบค.เขาก็บอกว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ถึงแถลงวันที่6นะเจอติดเชื้อรายใหม่183รวมยอดสะสมในคลัสเตอร์โรงงานแคลคอปไปต้องปิดชื่อรู้กันหมดแล้วรวมนะโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เท่าไหร่ฮะ 5,598 รายค่ะณวันที่6หมายความว่าโรงงานแคลคอปคนงาน 10,000 คนหมื่นหนึ่งติดเชื้อ 5,000 แสดงว่า 5,500 ครึ่งนึงแล้ว 50% น่ะครึ่งนึงแล้วถัดไปก็คือนนทบุรีนี่ซ้ำซากนะนนทบุรีจากการแถลงเมื่อวันที่6มิถุนายนเนี่ยคลัสเตอร์ของมันก็ยังเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างในวันที่6มิถุนายนที่มีการแถลง
24ชั่วโมงก่อนหน้ารายใหม่จากแคมป์คนงาน112รวมเป็นสะสมในคลัสเตอร์แคมป์คนงานเท่าไหร่ 1,113 รายน่ากลัวใช่อันนี้ก็มีทั้งคนงานไทยพม่ากัมพูชาด้วยนะคราวนี้ไปดูตารางบีไปดูตารางบีเมื่อสักครู่เราเห็นคลัสเตอร์แคมป์คนงานและคลัสเตอร์โรงงานไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคราวนี้ในตารางบีไปดูที่จังหวัดปทุมเลยดีกว่าปทุมธานีนะคะอำเภอเมืองนะคะโฟกัสไปที่ตลาด4มุมเมืองซึ่งมีทั้งคนงานไทยเมียนมากัมพูชาและลาวค่ะวันที่6วันนั้นนะแถลงว่า24ชั่วโมงก่อนหน้าเจอติดเชื้อรายใหม่ตลาด4มุมเมือง11คนก็จริงแต่ยอดสะสมในคลัสเตอร์ตลาด4มุมเมืองเท่าไหร่ฮะ1627รายรวมเบ็ดเสร็จเลยณวันนั้น11คนที่แถลงเมื่อวันที่6มิถุนาจะเป็น11คนสุดท้ายหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้นะใครยืนยันไม่มีคราวนี้ไปกันที่สระบุรีแก่งคอยสระบุรีโฟกัสที่แก่งคอยโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของ CPF อีกแล้วครับใช่ปรากฏว่าเมื่อวันที่6แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก26รวมเป็น529รายยอดสะสมในคลัสเตอร์นี้สัดส่วนของคนติดเชื้อเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่สูงมากนะค่ะโรงงาน CPF ที่นั่นน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆคราวนี้ขยับมาวันที่7ค่ะขยับมาวันที่7ต่อไปนี้คือข้อมูลคลัสเตอร์จากการแถลงเมื่อวันที่7มิถุนาเขาก็เลือกจิ้มไปที่จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เยอะๆนะและไปคลี่ดูไส้ในว่ามาจากคลัสเตอร์ไหนเราวงที่จังหวัดสมุทรปราการมันหลายแห่งนะหลายแห่งเลยนะใช่ค่ะสังเกตไหมครับวันที่7มิถุนาเนี่ยแถลงวันนั้นวันเดียวนะเฉพาะที่สมุทรปราการนะไปเจอทั้งหมด4คลัสเตอร์ค่ะโอ้โหคลัสเตอร์ที่1นะโรงงานน้ำแข็งใช่ไหมที่แพร่กระสานะคะไปเจอผู้ป่วยรายใหม่วันที่7มิถุนายนที่มีการแถลงคือ55รายทีนี้โรงงานน้ำแข็งที่แพร่กระสาเนี่ยเนื่องจากเพิ่งเจอวันที่6ใช่ค่ะแถลงวันที่7เจอแค่55เป็นคลัสเตอร์ใหม่เชื่อว่ายอดมันเยอะกว่านี้ค่ะแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือคนกินน้ำแข็งจากโรงงานน้ำแข็งตำบลแพร่กระสาจะมีปัญหาหรือเปล่าหลอนกันไปพอสมควรนะคะข่าววันนั้นต้องบอกเลยนะว่าหลอนกันไปพอสมควรไปดูเช็คยี่ห้อเลยว่ากินยี่ห้ออะไรกันอ่ะวันนั้นคราวนี้สมุทรปราการจังหวัดเดิมคลัสเตอร์ที่2คือโรงงานผลิตสายนำสัญญาณใช่ค่ะนี่เป็นคลัสเตอร์ใหม่เพิ่งเจอวันที่6วันที่7ที่แถลงเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่ในคลัสเตอร์นี้อีก63คนค่ะไม่ใช่63สุดท้ายเชื่อเถอะค่ะคลัสเตอร์ที่3โผล่ที่พระประแดงนะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปก็เป็นคลัสเตอร์ใหม่เจอ21รายค่ะเพิ่งเจอตั้งต้นที่ตัวเลข21จบแค่นี้หรือเปล่าบอกไม่ได้จุดทูบทีนี้จากโรงงานมันก็ลามไปที่ชุมชนรอบโรงงานค่ะคลัสเตอร์ที่4ชุมชนวัดสำโรงเหนือค่ะวันนั้นคลัสเตอร์ใหม่เจอแค่29เจอ29แต่ต่อมาวันอื่นยังไม่รู้ว่าบวกสะสมแล้วเป็นเท่าไหร่ค่ะเอาล่ะครับแต่คราวนี้พลิกไปดูตารางดีย้อนกลับไปที่จังหวัดนนทบุรีวันที่6เราเจอแคมป์คนงานที่นนทบุรีใช่ไหมฮะใช่ค่ะขยับมาวันที่7แถลงวันที่7เจออีกโฟกัสไปที่นนทบุรีก็ยังเจอที่แคมป์คนงานใช่ค่ะแต่คราวนี้แยกเป็น2แคมป์แคมป์คนงานงามวงวานใช่ค่ะเจอผู้ติดเชื้อสตาร์ทจาก15คนสะสมเป็น28รายอันนี้เพิ่งเจอวันที่5ใช่ค่ะคลัสเตอร์ใหม่นะจำไว้นะครับเจอวันที่5แถลงวันที่7ยอดสะสมคลัสเตอร์นี้28ก็จริงแต่ไม่เชื่อว่าจะจบแค่นี้เพราะผลมันยังไม่ออกค่ะถูกป่ะรอไงต้องรอทยอยออกมาแล้วคลัสเตอร์ที่2ก็ยังเป็นแคมป์คนงานค่ะแต่คนละจุดกับงามวงวานใช่ค่ะอันนี้เริ่มพบตั้งแต่25พฤษภาคมนะคะเรื่อยมาแล้วก็วันที่7ที่มีการแถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก3รายถ้ารวมยอดสะสมก็อยู่ที่1117รายแถลงวันที่7ปทุมธานีก็ยังเจอจุดเดิมตลาด4มุมเมืองก็ยังผลิตผู้ติดเชื้อออกมาทุกวันมาอีก11ค่ะยอดสะสม 1,638 ใช่แล้วโอ้โหสุดๆเลยนะแต่คราวนี้ใกล้ตัวอสมทใกล้ตัวช่อง9เหลือเกินเหลือเกินนี่คือการแถลงเมื่อวันที่7เช่นกันนะครับใช่ค่ะนี่คือการแถลงเมื่อวันที่7เช่นกันนะครับอยากให้ดูบรรทัดล่างสุดที่เราดอกจันเอาไว้นะใช่ค่ะปรากฏว่าไปเจอคลัสเตอร์ใหม่เป็นไซต์ก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่มีชื่อว่า195อยู่ถนนพระราม9ซอย5โฟกัสให้ชัดไปเลยพบผู้ติดเชื้อนะคะ
347รายประธานโทษไซต์งานคอนโด195เนี่ยนะครับมีคนงานทั้งไซต์เนี่ย528เจอติด347แปลว่าอะไรก็เกินครึ่งอ่ะ 60% กว่าไหวมั้ยเนี่ยใกล้บ้านเรามากขึ้นทุกทีหมายถึงการสมทนะทั้งหลายทั้งปวงนะที่เรานำเสนอข้อมูลตรงนี้ไม่มีเจตนาที่จะทำให้ตกใจแต่ต้องการทำให้ตระหนักใช่ค่ะและอยากจะเอาข้อมูลนี้ส่งผ่านไปที่รัฐบาลที่จริงรัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุขเขาก็รู้ข้อมูลอยู่แล้วแหละเผื่อรู้มากกว่าเราอีกค่ะเมื่อกรุงเทพเป็นศูนย์กลางการระบาดค่ะเข้าใจได้เมื่อในภาพใหญ่ก็พบว่าแคมป์คนงานแคมป์คนงานตลาดโรงงานค่ะเป็นคลัสเตอร์ดังนั้นการปูพรมฉีดวัคซีนที่มีที่มีอยู่จำกัดการปูพรมฉีดวัคซีนที่มีอยู่อย่างจำกัดแบบเบี้ยหัวแตกไม่มีประโยชน์ต้องแบบหวังผลพุ่งเป้าหยุดเชื้อให้ตรงจุดเพราะไม่ฉะนั้นมันจะเกิดการส่งต่อส่งออกเชื้อไปยังจุดต่างๆถูกไหมใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นเชื้ออินเดียไปถึงอุดรได้ไงเชื้ออินเดียไปถึงบูรีรัมย์ได้ไงไปหมดไปพิษณุโลกได้ไงนครราชสีมาก็เพราะว่ามันไปจากแคมป์คนงานที่หลักสี่ถูกไหมถูกต้องดังนั้นถ้าจะมีการปรับแผนการจัดสรรการบริหารการฉีดวัคซีนที่มีอยู่จำกัดพูดความจริงไปเลยอธิบายกันพุ่งเป้าเลยว่าเราจะเทวัคซีนมาจุดตรงนี้จะได้หยุดการแพร่เชื้อส่งไปจังหวัดต่างๆดังนี้เป็นต้นผมว่าคนไทยเข้าใจนะค่ะนะตรงนี้ถือว่าเราได้ช่วยรัฐบาลเยอะเลยนะเนี่ยใช่ค่ะอย่าตื่นตระหนกนะคะแต่ขอให้ทุกคนตระหนักเท่านั้นก็พอ